Everybody walking around the street. People walking, people sitting around. Nothing to think about, nothing to worry about. All my people, where are you heading? สนับสนุนรายการโดย Talk Plus นวัตกรรมแห่งโลกเชื้อเพลิง0800562772 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านผู้ชมครับกำปองโฟกัสสัญจรวันนี้เรามากันที่โรงเรียนหนองจอกพระยานุสรณ์มัธยมโรงเรียนของพวกเราเองครับพบกับคุณนรดีนปู่ทองในช่วงรอบบ้านชันเมืองครับผมท่านผู้ชมครับช่วงรอบบ้านชันเมืองวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสถานศึกษาของมุสลิมเราอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยมจากสถานการณ์ข่าวปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาในเรื่องของการหาที่เรียนซึ่งในมุมมองของผู้บริหารการศึกษามุสลิมนั้นจะเป็นอย่างไรและคนที่เป็นผู้ปกครองควรให้ลูกของเรามีแนวทางในการศึกษาอย่างไรเราจะได้รับทราบกันในวันนี้ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มุสลิมเรามันต้องอยู่กับศาสนาใช่ไหมเพราะการศึกษาต้องควบคู่ไปกับศาสนาด้วยสามัญและศาสนาต้องควบคู่กันไปครับเพราะว่าศาสนามันจะมาคุมนิสัยคุมประพฤติเด็กจะสนใจสามัญเพิ่มขึ้นเราบังคับเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเราบังคับถึงเดือนถือศีลอดเราก็ถือศีลอดอาหารไม่ขายเลยปิดหมดอะไรเงี้ยเด็กก็ปฏิบัติตามนี้แล้วก็ไอ้การที่เด็กปฏิบัติศาสนาเป็นประจำเนี่ยทำให้เขามีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ตั้งใจในเรื่องของการเรียนสูงก็คือเราจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาครับเพราะว่าก็การหล่อหลอมที่ดีครับตอนนี้จากประวัติเกียรติประวัติของโรงเรียนเนี่ยกว่า90ปีแล้วจะศตวรรษแล้วเชื่อว่าต้องมีศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาจากนี้ไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมเนี่ยมีใครบ้างครับที่ตอนนี้มีบทบาทในทางสังคมที่จบไปจากที่นี่ครับครับก็รุ่นแรกๆเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเป็นตัวอย่างที่สังคมรู้จักก็คือคุณเกียรติวัฒนเวกินอ๋อครับคือท่านมาเรียนที่นี่เมื่อท่านโตแล้วสมัยก่อนท่านอยู่ที่ระดับนะครับแล้วก็แกเรือมาเรียนหนังสือมีคำถามสำคัญที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ก็คือในฐานะที่อาจารย์เนี่ยอยู่กับการศึกษามายาวนานนะครับกุญแจสำคัญอะไรครับที่ทำให้การศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นการศึกษาที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ครับก็คือจุดมุ่งหมายของชีวิตเราก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะเราก็จะต้องดูว่าลูกหลานเราเนี่ยต่อไปเราจะประกอบอาชีพอะไรเราจะให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยเรื่องสำคัญที่จะให้ลูกเนี่ยว่าต่อไปจะทำอะไรจะให้ทำอะไรจะให้เป็นคนแบบไหนครับบางคนพ่อแม่ก็บอกเอาคนนี้ให้ไปเรียนศาสนาก็สอนเลยก็ไปเรื่องของศาสนา คนจะไปประกอบอาชีพก็ให้เรียนสามัญให้สูงก็ไปประกอบอาชีพคือชี้นำให้ลูกซะก่อนแล้วลูกก็ต้องมานะด้วยตัวเองนะครับครับพอเข้าสู่ระบบโรงเรียนก็ได้จัดการให้ก็จะแยกแยะได้ว่าเด็กคนไหนมีความถนัดอะไรก็ส่งเสริมเขาต่อไปโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช
2468แรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อโรงเรียนหนองจอกพิทยาภูลโรงเรียนนูรุลอิสลามโรงเรียนมัธยมสิริศิลปะจนเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยมในปัจจุบันทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าลูกหลานเนี่ยจะไม่มีอาชีพก็เลยได้ตั้งโรงเรียนสามัญขึ้นมาแล้วก็มีนักเรียนพอสมควรอันนี้ผมสนใจสัญลักษณ์ของโรงเรียนเห็นเป็นรูปต้นไม้เนี่ยผมว่าต้องมีความหมายแน่นอนครับความหมายคืออะไรครับคือในสมัยนั้นนะทุ่งบ้านเราเนี่ยมันเป็นทุ่งนาเป็นสวนต้นที่มากที่สุดคือต้นกระทุ่มแล้วก็ตั้งตำบลนี้ว่ากระทุ่มรายเนื่องจากมีต้นกระทุ่มเนี่ยมากมายครับโรงเรียนก็ขอใช้อดีตมาเป็นสัญลักษณ์ก็คือต้นกระทุ่มต้นกระทุ่มนี่แข็งแรงแล้วก็งอกงามได้เร็วครับก็เหมือนกับการศึกษาที่วางฐานให้แข็งเข้มแข็งแล้วก็งอกเงยต่อไปกระทั่งปัจจุบันครับความมุ่งหมายเดิมของการก่อตั้งโรงเรียนนี้ก็เพื่อต้องการให้มีโรงเรียนที่ให้ลูกหลานมุสลิมมีโอกาสเล่าเรียนกันอย่างทั่วถึงทั้งด้านศาสนาและสามัญซึ่งนโยบายนี้โรงเรียนยังสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนทุกคนที่นี่เปรียบเสมือนลูกหลานที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งความประพฤติและการเรียนให้เป็นคนดีมีทั้งคุณธรรมและความรู้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้ท่านผู้ชมครับงานด้านการปกครองและงานกิจการนักเรียนนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะบริหารจัดการเรื่องการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะครับอาจารย์สนั่นมูฮัมหมัดครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นไงครับอาจารย์ครับในช่วงนี้เรื่องในส่วนงานที่อาจารย์ดูแลรับผิดชอบครับคือตอนนี้พอเปิดเทอมมาเราก็ต้องเตรียมด้านกิจกรรมกิจกรรมที่สำคัญก็คือกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักเรียนครับเราจะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องครับยกตัวอย่างเช่นก็จะให้นักเรียนม .6เตรียมตัวรับน้องการรับน้องของเรานั้นก็คือการรับในรูปของแบบอิสลามก็คือพี่ต้องดูแลน้องส่งเสริมสนับสนุนน้องให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีครับเป็นรูปแบบมีรับน้องเหมือนกันแต่ว่าคงจะเป็นในรูปแบบของเราเป็นรูปแบบของเราเป็นยังไงให้รูปแบบที่ว่าเนี่ยรูปแบบก็คือฝึกให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็ให้เกิดความเคยชินกันในกลุ่มม.4ด้วยกันเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นเพื่อนกันไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่อยู่ในคันลองของธรรมของศาสนาเราจะฝึกให้เด็กเขารู้จักวิถีของอิสลามอยู่ในระบบของอิสลามเป็นเพื่อนกันได้อยู่ร่วมกันได้ส่วนเป็นพี่ม.6ก็จะดูแลน้องๆดูแลเอาใจใส่เป็นผู้ให้บริการกับน้องๆก่อนพอหลังจากนั้นเมื่อน้องเกิดความเคยชินก็จะมีความสนิทสนมรุ่นต่อไปครับเห็นว่าเวลาที่นักเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วรุ่นพี่บางคนไปอยู่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับนี่รุ่นน้องจบไปเนี่ยเห็นทราบมาว่ารุ่นพี่เนี่ยจะรับช่วงจากโรงเรียนคือจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆที่ไปด้วยเนี่ยเป็นยังไงฮะครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะครับคือเราปลูกฝังให้พี่กับน้องเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งที่เนาะพี่จบไปอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเมื่อน้องไปเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีพี่ๆคอยรอรับยกตัวอย่างเช่นเมื่อน้องไปเรียนที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าหรือมหาวิทยาลัยเกษตรหรือธรรมศาสตร์ก็จะพี่จะเป็นแกนนำในชมรมอิสลามเมื่อน้องเข้าไปก็จะดูแลต้อนรับยกตัวอย่างเช่นเมื่อน้องเข้าไปสอบสัมภาษณ์พี่ก็จะมารอรับพาน้องไปละหมาดพาน้องไปร้านอาหารอิสลามซึ่งน้องจะไม่รู้จักเพราะเป็นสถานที่แห่งใหม่สำหรับเขาครับวันนั้นก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นระหว่างพี่กับน้องน้องก็จะเกิดความประทับใจระหว่างพี่มากๆนะครับคือเราตั้งความหวังไว้อีกนิดนึงว่าถ้าพี่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วไปประกอบอาชีพหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จแล้วเมื่อมีรุ่นน้องที่ไปสมัครงานพี่เป็นคนสัมภาษณ์
สายเลือดของฟ้าแสงเนี่ยก็คงจะต้องมีความผูกพันฉันพี่น้องต่อไปครับก็น่าจะรวมความถึงเป็นพี่เลี้ยงเรื่องการเรียนด้วยอาจจะให้เป็นการเขาจะช่วยกันในเรื่องการเรียนด้วยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับคือถ้าน้องไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่ามีพี่เป็นที่พึ่งในรั้วของมหาวิทยาลัยก็จะบอกแนะนำให้น้องๆควรทำอย่างไรบ้างพี่ๆก็จะบอกน้องๆแล้วก็ติวการอบรมดูแลกันทุกขั้นตอนนะครับครับก็จะมีความผูกพันที่ดีต่อกันในรั้วของมหาวิทยาลัยครับตามหลักของศาสนาอิสลามครับพระอาจารย์ผมเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะผมเห็นมีเห็นเด็กๆเขามีนำสมุดไปฝากเงินอะไรทำนองนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นธนาคารหรือเปล่าครับครับเป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วของเรียนเรานี่เป็นธนาคารอิสลามแต่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือเป็นธนาคารอิสลามแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบอิสลามที่สมบูรณ์แบบได้รับการสนับสนุนจากธนาคารธกส.นะครับคือธกส.ก็มาผู้ให้การสนับสนุนอบรมแล้วที่สำคัญก็คือฝึกให้เด็กเขารู้จักมีจิตอาสาที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริการและผู้ให้บริการเราก็จะเปิดรับสมัครเด็กเป็นทีมนะครับทีมละ5คนคือช่วงพักกลางวันซึ่งเด็กอื่นๆเนี่ยพักกันหมดแต่นักเรียนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารทำเหมือนระบบธนาคารทุกอย่างครับมีสมุดฝากมีบัญชีเงินฝากส่วนนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะมาฝากจะมาถอนไปทำธุรกรรมทางธนาคารเป็นปกติเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันระหว่างพี่กับน้องที่จะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จักการแบ่งปันเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการประหยัดออมสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเลยก็คือนักเรียนก็จะฝากเงินสะสมไว้บางส่วนพอเวลาที่มีกิจกรรมสำคัญนักเรียนก็จะเอาเงินส่วนนี้มาเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองไปมากพอสมควรครับแล้วในส่วนของเด็กเองเนี่ยได้มีส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่อะไรด้วยไหมครับเพื่อฝึกเขาคือช่วงแรกๆก็จะมีเจ้าหน้าที่จากธกส.เนี่ยมาฝึกนะครับก็เมื่อนักเรียนจบม.6เนี่ยทางธกส.ก็จะมอบเป็นเกียรติบัตรเมื่อเป็นเกียรติบัตรแล้วเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่บอกกับนักเรียนไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเขาจบระดับปริญญาตรีแล้วอยากจะทำงานที่ธกส.เขาก็สามารถถือใบเกียรติบัตรฉบับนี้ไปแสดงความจำนงที่ธกส.ธกส.ก็ยื่นความประสงค์ไว้ว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ไปเนี่ยครับเขาพร้อมที่จะต้อนรับตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งดีงามก็เท่ากับเด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปเป็นพนักงานของธนาคารเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานที่ดีไปแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้นอกเหนือจากตรงนี้ผมทราบมาว่าโรงเรียนเนี่ยในส่วนกิจกรรมนักเรียนเนี่ยพัฒนาผู้เรียนเนี่ยยังมีกิจกรรมที่อยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยอยากทราบว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับคือในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะจัดระบบเหมือนกับประสบการณ์ของเด็กที่อยู่ในระบบของอิสลามตามวิถีของอิสลามคือโรงอาหารเราจะปิดนะครับจะปิดก็คือส่งเสริมให้ทุกคนถือศีลอดแต่นี้ว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเด็กไม่ได้ทานอาหารก็จะมีเวลาว่างเราก็จะให้เด็กนำกุรอานมานั่งอ่านกุรอานกันทั้งโรงเรียนครับ 1,400 กว่าคนมานั่งอ่านกุรอานพออ่านกุรอานดีเสร็จสรรเรียบร้อยดีก็ได้เวลาละหมาดก็จะละหมาดแต่อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราภาคภูมิใจเลยก็คือกิจกรรมช่วยเหลือเด็กได้โอกาสและเด็กกำพร้านะครับก็มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านฐานะการเงินเนี่ยก็จะบริจาคเงินมาให้กับนักเรียนในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้เด็กไปต้อง100กว่าทุนนะครับเกือบ 300,000 บาททุนละ 2,000 บาทบ้าง 1,000 กว่าบาทบ้างก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเด็กที่เราจะต้องพิจารณาว่าเด็กเขามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดหรือเขาได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันอื่นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทุนกำพร้าที่อื่นเมื่อมาอยู่กับเราแล้วเขายังไม่พอที่จะใช้จ่ายด้านการศึกษาเราก็จะให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในเรื่องของการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับก็เป็นหลักการที่ดีของอิสลามมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเด็กเขามีความสุขและมีความภาคภูมิใจอย่างเช่นมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อยู่ที่โรงเรียนเขาพิการฮะแขนขาดแค่นี้นะครับฐานะยากจนด้วยครับครับสิ่งที่เขาบอกก็คือเมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ไปก็คือเด็กไม่ล้อเขาครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคืออัลเลาะห์ให้เข้ามาครับเขาก็ได้รับการทดสอบแล้วทุกคนก็จะเห็นใจว่าเด็กเขาไม่สมบูรณ์แล้วสำคัญเขายากจนเขาก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสังคมมุสลิมของเราครับครับ
วันนี้รายการกำปองโฟกัสนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สนั่นมุฮัมมัดอย่างสูงนะครับที่ให้ทางรายการได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็ได้มารับทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของโรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับสลามอะลัยกุมท่านผู้ชมครับการศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของเราที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับอิสลามในอนาคตจำเป็นต้องได้รับทั้งความรู้สามัญและศาสนาไปพร้อมๆกันช่วงรอบบ้านชานเมืองวันนี้หมดเวลาลงแล้วอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับWhen you feel alone and there's nobody to count you. ขอเชิญพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกที่มีความสนใจในอิสลามทุกท่านรวมเข้ารับการอบรมจากโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามในการอบรมท่านจะพบกับวิทยากรนักบรรยายที่จะมาให้ความรู้พื้นฐานที่มุสลิมควรทราบนำโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอาจารย์สุลัยมานบุญชมและคณะอาจารย์ช่วยสอนอีกจำนวนมากท่านจะมีความเข้าใจและความภาคภูมิใจในอิสลามสามารถออกไปใช้ชีวิตแบบอิสลามอย่างเต็มภาคภูมิสนใจเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนซอยลาดพร้าว112การเรียนรู้อิสลามไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดฮับบะตุสเซาดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบะตุสเซาดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160ถึง62 Talk Plus นวัตกรรมแห่งโลกเชื้อเพลิงเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงม้าลดความร้อนเครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ติดแก๊สเพียงชุดละ 2,500 บาทสนใจซื้อสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ080-056-2772ท่านผู้ชมคะท่านคงได้รู้จักกับโรงเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะช่วงต่อไปขอเชิญพบกับคุยกฎหมายกับทนายสมชายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คุยกฎหมายกับทนายสมชายวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องคำว่าของกลางของกลางนี่ก็หมายถึงสิ่งของต่างๆนะครับที่เจ้าพนักงานยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีของกลางเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะเค้าเรียกว่าของกลางในคดีอาญานะครับของกลางในคดีอาญาก็หมายถึงของกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งใช้ในการกระทำความผิดหรือว่ามีไว้ในครอบครองเป็นความผิดนะครับหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดอันนี้เราก็ถือว่าเป็นของกลางในคดีอาญาส่วนของกลางในอีกคดีนึงเรื่องเช่นเรื่องของกลางในคดีป่าไม้ของกลางในคดีป่าไม้ก็หมายถึงว่าเป็นของกลางหรือเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทำความผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้คดีเรื่องของเกี่ยวกับการพรบคุ้มครองสัตว์ป่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของกลางในคดีป่าไม้เช่นเดียวกันเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะมีการที่เจ้าที่ของกรมอุทยานได้ไปทำการตรวจยึด
ช้างซึ่งไม่สามารถที่จะแสดงตัวรูปพรรณณขณะที่เจ้าที่ไปทำการตรวจยึดได้ก็เลยมีการนำยึดช้างนั้นไปเก็บรักษาไว้อย่างกรณีของการตรวจยึดช้างที่ไม่สามารถแสดงรูปพรรณว่าเป็นช้างบ้านได้นะครับตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นช้างป่าเมื่อเป็นช้างป่าแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมานำมาเลี้ยงหรือว่านำมาเก็บรักษาไว้ได้นะครับจึงจะต้องมีการตรวจยึดกลับไปทีนี้วิธีการตรวจยึดของกลางเหล่านี้นะครับตามระเบียบบอกว่าให้มีการบันทึกทำหลักฐานการตรวจยึดไว้แล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ที่มีความปลอดภัยแต่ในกรณีของการที่ตรวจยึดช้างนะครับช้างนี่ไม่ใช่รถยนต์นะครับเพราะว่าช้างนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีคนเลี้ยงนะครับเพราะงั้นวิธีการตรวจยึดที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนำช้างซึ่งเป็นของกลางเนี่ยเอาไปไว้ในสถาบันที่ใช้ในการดูแลช้างทีนี้เมื่อมีการตรวจยึดมาจำนวนมากๆแล้วเนี่ยทำให้การดูแลช้างเหล่านั้นเกิดปัญหาขึ้นเกิดการล้มตายไปก็มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการตรวจยึดช้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นกรณีอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับทางเจ้าที่เองก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำการยึดแล้วก็อายัดไว้ในสถานที่ที่ทำการตรวจยึดก็สามารถทำได้นั่นเป็นวิธีการของการตรวจยึดของกลางนะครับของกลางเนี่ยจะต้องถูกยึดไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของของกลางนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปขอคืนของกลางได้ถ้าผลทางคดีออกมาปรากฏว่าของกลางเหล่านั้นไม่ได้เป็นของกลางที่มีไว้หรือว่าใช้ในการทำความผิดก็สามารถไปขอคืนได้แต่ว่าในคดีอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับของกรณีของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ลูกหลานเนี่ยชอบเอาไปขี่แว้นกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกตรวจยึดถูกตำรวจยึดมาเป็นของกลางในทางคดีนะครับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือของกลางที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปขอคืนได้นะครับโดยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเองนั้นน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการแข่งขันหรือว่าไม่ได้มีการสนับสนุนแบบนี้ก็สามารถที่จะไปขอคืนของกลางได้นะครับหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วแต่ว่าในระหว่างที่เป็นคดีเองเนี่ยนะครับก็สามารถขอคืนได้เหมือนกันแต่ว่าการขอคืนในระหว่างที่เป็นคดีนั้นจะต้องไปยื่นคำร้องขอคืนได้จากทางพนักงานสอบสวนนะครับโดยอาจจะต้องมีการวางประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ขอรับของกลางมาเก็บรักษาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีพฤติการพิเศษว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้เคยถูกจับแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ไปขอคืนแล้วหลายครั้งถ้าเกิดเข้าลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับศาลก็จะไม่คืนให้เนื่องจากว่ามันมีพฤติการที่เห็นได้ว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดได้อย่างนั้นก็จะไม่ได้คืนก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับในเรื่องของกลางนะครับก็เวลาของคุยกฎหมายกับทนายสมชายก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างกับเยาวชนคนรุ่นใหม่แห่งโรงเรียนน้องจอกพิทยานุสรณ์กำปองโฟกัสครับเราพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งดีๆในสังคมให้กับพี่น้องท่านผู้ชมและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาสู่แวดวงสื่อสารสัปดาห์หน้าครับอินชาอัลลอฮ์เราจะนำเสนอในเรื่องราวของนกพิราบสื่อสารติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Everybody walking around the street. Mm-hmm.
people walking, people sitting around. Nothing to think about, nothing to worry about. All my people